คอร์สเรียนออนไลน์ Revit Structure Basic 2019มีทั้งการเรียนแบบ Interactive และ Progressive จัดสรรเวลาเรียนด้วยตัวเองได้ซื้อครั้งเดียวเรียนได้ไม่อั้นตลอดชีพแชร์ทุกเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญสายตรงพูดคุยสอบถามได้ตลอดมีกลุ่มปิดและเว็บบอร์ดเพื่อการดูแลโดยเฉพาะรอบคุมทุกพื้นฐานที่ควรรู้ตั้งแต่การลงโปรแกรมจนถึงการสร้างผลงานเป็นของตัวเองการใส่ก็มีจริงๆแล้วมี3รูปแบบคือใส่แบบแมนนวลนะครับวางเองแบบแอดกริดนะครับแล้วก็แบบแอดคอลัมน์นะครับเดี๋ยวเรามาลองวางเองแบบแมนนวลดูก่อนนะครับโอเคทีนี้นะครับขนาดของฐานรากที่เรียกของฐานรากเราปรับที่ช่อง property นี้นะครับโอเคทีนี้ก่อนจะวางเราสามารถกดเมสบาร์ได้เป็นปลาได้หรือว่าถ้าเมาส์ไปจ่อที่จุดตัดนะ intersection มันจะหมุนได้4 5 3นี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็คลิกวางง่ายๆนะครับเมื่อเส้นกินลายเป็นสีน้ำเงินทั้งคู่นะครับประมาณนี้นะครับเรากดเปิด 3D ดูนะครับแล้วฐานรากที่ใส่ไปนะครับฐานรากที่ใส่ไปก็สามารถเปลี่ยนขนาดได้นะครับเช่นสาวต้นนี้นะครับกด space bar ได้นะครับเปลี่ยนขนาดหยิบ type duplicate เป็น F3 ก็ได้นะครับนะครับก็คือมาเปลี่ยนไทลักได้นะครับคราวนี้มาต่อกันเรื่องบันได steel นะครับเหล็กรูปพรรณนะครับแค่สั่งบีมนะครับเดี๋ยวผมใช้เป็นwireframe ละกัน S300x150 นะครับคูณ2ก็เขียนค่าเลยนะครับแนวอากาศประมาณนี้เอาประมาณ2เมตรดิ2เมตรยี่ละกัน2เมตรยี่ก็พร้อมสั่งแล้วเราก็ตัดเซกชันนะครับตัดเซกชันมาดูข้างๆเรียกออฟเซตอยู่ที่ 1.75 จะได้ประมาณนี้ครับได้คันประมาณนี้มาขอไม่สนับนะเดี๋ยวเราใช้คำสั่งขอเอาก่อนแล้วกันนะครับขอเอาเราจะได้ปรับวิวเล็งง่ายนะครับเราจะเห็นชันพักละแล้วก็วาดคานต่อบีมนะวาดโอเคเราก็เปิดเซกชันดูจูบกันละนะครับ2x2รับชั้นพักนะปรับละเอียดไปสักมีเดียมก็ได้ก็เดี๋ยวเราวางเสานิดนึงนะครับมาละนะต่อไปก็เราอาจจะ copy มาเลยนะเห็นไหมคานแล้วก็ปรับอันนี้ความ offset นะครับเป็น 1.75 เราจะได้เราจะได้อะไรประมาณนี้นะครับคำสั่งที่แถบ architecture นะครับเราสร้างหลังคาก่อนนะเราสร้างหลังคา roof นะครับใช้คำสั่ง roof by footprintแล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้ครับคำสั่งลายนะครับคือวาดได้เลยผมจะวาดจากเซนเตอร์เสาไปนะคือมันจะออฟเซตให้เราเองนะเราสามารถกดสเปซบาร์ได้ถ้ามันออฟเซตไม่ถูกทางเนาะครับเส้นเขาจะต่อกันให้เองแล้วก็ออกคำสั่งกด EC2 นะครับจากนั้นนะครับเราสามารถเลือกเส้นทั้งหมดนะครับแล้วก็กำหนดสโลปให้เขาแล้วก็กำหนดองศาตัวนี้ได้สามารถกดถูกกดถูกเสร็จปุ๊บนะครับลองดู 3D เนาะก็เปิดนี่เราจะได้หลังคาขึ้นมาอย่างนี้จะได้หลังคาขึ้นมาให้ใช้คำสั่งมาที่แถบ structure นะครับแล้วก็เป็นคำสั่ง beam เราลากข้ออย่างนี้ได้เลยครับลากข้อชุบนี่เขาฉลาดมากเลยเขาจะใส่คานเพราะตรงที่มันมีเสาด้วยนะครับเราก็กดถูกอย่างนี้เลยนะกดถูกอย่างนี้เลยชุบคลิกขวานะครับ select all นะครับ in entire project ได้เลยนะครับก็คือเลือกคานทั้งหมดดูสิชุบ32ตัวนะครับมี32ตัวนะครับโอเคนะครับลองดู 3D หน่อยนะครับกดรูปบ้านตรงนี้ 3D นะครับนี่ก็จะมีคานตรงที่มีผนังด้วยนะครับก็นี่นะครับเห็นไหมนะครับการเขียนคานบนกริดไลน์ง่ายมากๆเลยนะครับใช้คำสั่ง structure floor นะครับเลือกพื้นแล้วก็ใช้คำสั่ง modify sub element คลิกนี่แล้วก็ใช้ modify sub element นะทำที่มุมตัวนี้500คลิกที่ว่างกดออกสั่งเอาตัว analytical เนี่ยปิดไปนะครับลืมมันยังอันอะไรที่เข้าในเอ็มก็จะเอียงอย่างเงี้ยนะครับก็จะเอียงๆอย่างเงี้ยโอเคนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับมีตัวบีมนะครับบีมมันกรีดนะครับแล้วใช้คำสั่ง floor นะก็วาดสี่เหลี่ยมนี้เลยชุบอ่ะต่อไปนะครับใช้คำสั่งก็ add point นะครับชุบนะครับแล้วก็ modify นะชุบนะนี่อะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้โอเคที่แท็บ structure ใช้คำสั่ง wall ใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมเลยนะครับสี่เหลี่ยมวาดสี่เหลี่ยมชุบนะครับแล้วก็วาด
เส้นตรงอีกอันหนึ่งประมาณนี้วอลเซนเตอร์ไลน์แล้วกันจะได้ครึ่งพอดีนะครับทีนี้เวลาขยับนะครับก็เคาะแท็บเลือกนะครับเคาะแท็บหาจุดสแนปนะครับชุบนี่แบบนี้เองนะครับแล้วก็เปิด 3D นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นก็เลือกประตูแล้วก็สามารถcopy ขึ้นไปได้ชุบนะเป็นอันเรียบร้อยนะครับก็เป็นการสร้างช่องเปิดลิฟต์แบบง่ายๆนะข้างบน